เกิดเหตุการณ์หลายคนนั้นศพของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายแต่ไปด้วยเลือดจำนวนมากว่าไม่做一个噩梦就会死一个人噩梦你越是往迷信的方向去想你的噩梦就不会停止失踪你姐失踪的第二天我就赶回来报警姐出话呀姐姐孤岛的死亡呼喊给我在一座荒岛上我们叫它猛鬼公路夺魂公路大开杀戒ปฏิเหตุเสียชีวิตบนท้องถนนที่น่าหวาดกลัวครั้งนี้ถึงวันนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่สามารถหาคำตอบได้周六黄牌影院孤岛惊魂二9月3日卫视电影台首播